ลมให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจะทำอะไรเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดนะเมื่อจิตสงบแล้วเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดทีเนี้ยสงบเฉยๆมันไม่อยากจะอะไรนะมันไม่อยากรู้อยากเห็นนะมันอยากสงบมันสบายไหมเอาท่านว่าต้องสร้างปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดจะต้องทำอย่างไรนะอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาให้มันรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งเราอยากจะให้เกิดปัญญาทำยังไงเราอย่าวิ่งแม่ไอ้คนนี้มันสวยเหลือเกินหนึ่งไม่แน่ไอ้คนนี้มันโง่เหลือเกินหนึ่งอันนี้ไม่แน่แกงถ้วยนี่แม่มันอร่อยเหลือเกินนะไม่แน่ไม่แต่บอกมันไม่แน่ทั้งนั้นแหละนั่นคือมันแน่เอาลองดูตัวปัญญาเกิดเลยนี่คือปัญญาเกิดทำไปแล้วมันต้องเห็นคืออนิจจังทุกขังหน้าตามันหมุนเวียนมันไม่แน่นอนเนี่ยเรื่องข้างนอกก็ตามมันไม่แน่เรื่องข้างในมันก็ไม่แน่มันเรื่องไม่แน่ทั้งนั้นน่ะเรื่องมันหมุนเวียนถ้าเราจับอันนี้ดีๆใช่แล้วแล้วก็เห็นตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเออมันไม่แน่จริงๆนะเข้าใจว่ามันจะแน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่อีกนะเอาทีนี้เอาตรงเนี้ยมันแน่อีกนี้ก็ไม่แน่มันอีกทำไปก็เลยเบื่อหน่ายมันอะไรไม่แน่สักอย่างนึงเลยท่านก็เออเรียกว่าอันนี้จังถ้ามันไม่แน่นะมันไม่แน่ไอ้ที่อาการไม่แน่นี่นะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเลยเคยได้ยินได้เห็นไหมเนี่ยว่าใครเห็นธรรมก็เห็นพระใครเห็นพระก็เห็นธรรมนั่นเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นความสงบก็เห็นพระนิพพานอย่างนี้เราไปสาวเอาข้างนอกกันเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาบ้างมันจะสงบจะเห็นปณิพานอยู่ตรงนั้นโอ้ขึ้นไปแล้ววันสองวันเออสบายดีนะบินถวัดสัก5กิโลนี่ไม่ไหวอีกแล้วกลับลงมาไปไหนอีกโน่นไปทะเลนู่นอากาศมันดีถ้าอากาศทะเลมันดีก็เขาเป็นพระอรหันต์กันหมดสิทางทะเลนะเราไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยต้องไปอยู่ที่อากาศดีก็อยู่มันบ้างที่ไม่ดีก็อยู่มันบ้างนี่เราเรียนมันจะทำยังไงล่ะแล้วเอาสิ่งที่ชอบใจเราทางนั้นเด้อนั่นอย่างนี้ให้เอาไปคิดอันนี้พิจารณาดูดิที่ไหนอากาศดีไหมที่ไหนอากาศดีนั่นยิ่งไม่มีปัญญายิ่งมีกิเลสหลายลองดูที่ลองดูพิจารณาดูที่จะต้องไปอยู่ที่อากาศดีๆนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ไปอยู่ที่อากาศไม่ดีเราจะเป็นไงมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราไปอยู่อากาศดีๆอารมณ์อยู่ที่ชายทะเลนั่นน่ะแม่มันดีเหลือเกินน่ะดีละผมก็เห็นดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะเราไปอยู่ที่อากาศร้อนไม่เหมือนชายทะเลแล้วจะสบายอย่างนั้นไหมนั่นจะทำยังไงล่ะนั่นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าอากาศดีหรือไม่ดีนะท่านเห็นเสมอกันนี่โอกาสที่เรามีชีวิตอยู่นะเราจะเที่ยวไปทั่วทิศอย่าไปว่ามันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นอย่าไปว่ามันอย่าไปว่าร้อนไม่ดีถึงฤดูหนาวเราจะคิดถึงมันคือความร้อนอย่าว่าเย็นหรือหนาวเนี่ยมันไม่ดีเมื่อมันร้อนมาเราจะคิดถึงมันถ้ามันร้อนก็ร้อนไปเออมันร้อนก็ร้อนไปถึงคราวที่จะอยู่มันก็อดทนมันไปตรงนี้มันหนาวก็ถึงมันหนาวก็หนาวไปนี่มันหนาวเนี่ยให้ดูมันไปสิมันหนาวทนไว้ก็ทนไปทนไม่ไว้ก็เลิกมันไปมันร้อนมันหนาวเกินขอบเขตยังวุ่นวายสิเราไอ้ควรอดกั้นแล้วก็อดสิไม่ใช่มันไม่อดเนี่ยอดไม่ต้องอื่นไกลหรอก
ขนาดดารู้ร้อนมาเอาไม่ไม่พัดลมมาพัดเท่านี้เนี่ยพัดมันพัดเกิดเท่านี้บางทีผมรำคาญเลยนี่คือเราทำงานนี่เห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมเคลื่อนไหวออกกำลังเหงื่อมันก็ออกเห็นไหมไอ้พัดนี่ก็พัดลมมันก็เย็นเนี่ยนะไม่มีทางมันจบลงเลยนะเหงื่อมันก็ไหลพอเราทำงานมันเคลื่อนไหวอยู่นี่พัดไปเถอะไม่เห็นประโยชน์อะไรมันมากมายนะพัดอยู่กันทั้งวันกันทั้งคืนบางทีมันติดจนว่ามันหนาวกว่ามาพัดมันติดพัดลมมันติดซะอย่างนี้นะไม่ได้หยุดมันร้อนหยุดมันดูเฉยๆมันจะเป็นไงไหมไม่เคยอดทนดิ้นรนกระวนกระวายเนอะอย่างชาวกรุงเทพก็ทีเดียวชาวอุบลนี่น้ำแข็งนี่แย่งกันนี่ไม่ไหวมันท่านน้ำแข็งตายโหงเราสบายเลยตรงนี้นะมีมากกว่าฉันมันไปไม่มีก็ไม่ต้องฉันมันนะมันก็อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของมันติดเห็นไหมเรื่องมันติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทดลองทุกอย่างร้อนก็ทดลองเย็นก็ทดลองมันผ่านไปทั้งนั้นแหละไอ้ความจริงมันต่อสู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบให้มันรู้เรื่องของโลกโลกก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทนทานต่อความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นแหละเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติจะรู้อะไรมันล่ะจะเห็นมันเมื่อไรเช่นว่าอิริยาบถบางทุกข์อย่างนี้เป็นต้นท่านพูดชัดเหลือเกินอิริยาบถมันบางทุกข์ถ้าเรานอนถ้าเรานั่งไปเนี่ยนะมันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันรู้หรอมันบอกให้พลิกปั๊บเดี๋ยวทุกข์หายไปเนี่ยมันบังซะแล้วไม่รู้จักทุกข์เลยสุขเกิดขึ้นมาแทนนี่นั่งไปสักพักหนึ่งมันทุกข์อีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีกแต่คุกไม่ทันสักทีเลยเลยไม่เห็นทุกข์นี่พระท่านบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกข์มันบังทุกข์มิฉะนั้นต้องทำยังไงต้องอดทนพระพุทธเจ้าต้องลองดูต้องทดลองสู้กับทุกข์แต่ว่าจนกว่าว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายเสียหายอย่างเรานั่งสมาธิโอ้โหมันปวดนี่นะไปถึงทีนะมันปวดมันก็ถอนออกมาเลยถอนมาชั่วคราวไปอีกไปถึงทีมันปวดมันก็ถอนออกมาอีกมันเป็นซะอย่างนี้ได้บางทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเลยมาคิดมันจะเป็นไงเนาะทำไมเราจะข้ามมันได้ไหมเนาะนี่ร่างกายเราสดใสอ่ะต้องมีตัดสินกันสักวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันสักทีเถอะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายนี่นั่งมันก็ไปต้องเปลี่ยนวันนี้ให้มันตายเนี่ยอาศัยพระพุทธองค์ท่านว่ามันเกิดเนี่ยมันดับนะคือความปวดเนี่ยมันเกิดทำไมมันจะดับไม่ได้ดิดันแหมอย่าเพิ่งไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐานเนี่ยเสียคนเลยต้องทดลองไปเรื่อยๆซะก่อนเนี่ยอันนี้มันเต็มทีเหมือนกันนะนั่งก็ไปปุ๊บร้อนเอ้ามันปวดมันเจ็บสารพัดมันไปที่ไหนแล้วมันมีแต่เวทนามันเจ็บมันปวดเท่านั้นแหละเหงื่อเนี่ยมันไหลออกเป็นเม็ดข้าวโพดหยุดนิ่งมันเอ้ามันออกไปมันจะตายก็ให้มันตายซะบางทีจนขยื้อฮึบไม่เอาตายเอาขนาดนี้จนมันพ้นตายทั้งยุบเลยนะนี่ทีนี้เมื่อมันยุบลงไปมันพ้นโอ้โหมีปัญญาและมีกำลังเลยทีเอออันนี้มันแปลกเหมือนกันนะเรานึกว่ามันจะทนไม่ไหวแล้วนึกว่าจะตายแล้วนะปวดอยู่ตรงนี้ปวดนี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่ใช่ทำทั่วไปนะนี่มันมีทำเท่านี้ก็มีกำลังแล้วนะนี่ไม่จะทำทั่วไปนะวันหลังมันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วนี่นะเมื่อวันหลังเราจะทำมันก็ทำมันข้ามมันนี่เรียกว่าข้ามเวทนาข้ามเวทนา
ี่เรียกข้ามเวทนาถ้าข้ามเวทนาไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปถึงนั่นก็หยุดแล้วตายทุกทีตายทุกทีกำลังมันไม่มีเราต้องพยายามให้ข้ามมันวันหนึ่งจนได้จะรู้เรื่องของมันถ้าเราได้ข้ามไปวันหนึ่งเราจะไม่กลัวเพราะเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกับมวยเขาเนี่ยถ้ายังไม่ชกนู้นมันกลัวมันนะถ้าเราได้ชกมันเข้าไปแล้วมันรู้เรื่องไม่กลัวมันแล้วนี่มันกลัวซะเกินไปนี่ต้องทดลองอย่างนี้เนี่ยข้ามเวทนานะถ้าหากว่ามันเจ็บมันปวดอย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันหายได้อยู่ในใจของเรานะถ้าเราไม่ได้ข้ามมันวันหนึ่งมันต้องคิดว่าแม้มันจะต้องเป็นเหน็บมันจะเป็นโรคอัมพาตมันจะต้องเป็นอะไรตัวอะไรกันวุ่นวายทั้งนั้นแหละนะขยายออกไปตอนนั้นนี่นี่เราจะต้องทดลองมันให้มันดีตรงนี้ต้องทดลองนี่เรียกว่าการข้ามเวทนาแล้วก็นั่งสมาธิให้มันสงบถึงที่มันเขาเรียกตามบัญญัติเขาเรียกอัปปนาเราไม่รู้เรื่องอัปปนาหรอกจะรู้แต่ใจของเราอะนั่งให้มันสงบจริงๆสงบโดยฐานะที่ว่ามันเป็นเองของมันนั่งไปนั่งไปกำหนดถูกเดี๋ยวมันจะกำหนดเองของมันสงบจริงๆเราก็มองเห็นว่าอันนี้มันสงบจริงไหมมันจริงอันนี้เป็นสมาธิจริงไหมมันจริงเป็นอารมณ์เดียวจริงไหมจริงให้มันดูเรื่องอ่านให้มันได้ให้มันออกมีอารมณ์อื่นเข้าไปปนไหมไม่ปนเรียบร้อยอีกนี่นะคือความสงบถึงที่สุดมันแล้วนั่นอันนี้ต้องให้มันผ่านที่เราต้องให้มันผ่านแต่อย่าวิ่งเมื่อมันผ่านเมื่อมันสงบได้แล้วนะเราก็มาทำปัญญาให้มันเกิดสงบขนาดนั้นไม่พอแล้วนะสงบเรื่องสมถะนั้นมันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นวิปัสสนาต้องทำปัญญาให้เกิดไอ้ความสงบเช่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันไม่สงบลงไปชายทะเลมันสงบเท่านั้นแหละมันหมดร้อนเมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนนี่ไม่สงบอีกแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้อารมณ์ของวิปัสสนามันอยู่ภูเขามันร้อนร้อนแล้วก็อยู่ได้ลงไปชายทะเลแล้วก็อยู่ได้นะไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายอยู่กำหนดรู้ได้อย่างนั้นมันไม่วิ่งอันนั้นคือมันรู้สุขรู้ทุกข์มันรู้ตาทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้นวิปัสสนานี่แต่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของไม่เที่ยงอันนี้มันแน่นอนจริงๆเรายังไม่ทำกันใช่อย่างผมว่าไม่ต้องพิจารณาเลยมันมากหรอกหนึ่งสถานที่ใดเราจะได้อยู่ปฏิบัติของเราจริงๆไม่ต้องจำเป็นจะพายบาตรไม่ต้องจำเป็นจะแบกกฎไม่ต้องจำเป็นจะแปลอะไรมันวุ่นวายมันมากหาเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเช็ดกุฏิเราไปทำความสะอาดเราไปวันละเล็กละน้อยเดินจงกรมมันไม่มีแต่เนื้อมันเท่านั้นเนี่ยทำสติให้มันมากขึ้นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จะได้ฟังพระธรรมวินัยจะได้ฟังอะไรได้หลายอย่างจะได้ดูท่านเป็นนิสัยท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วดูเอาก็ได้เนี่ยแล้วอยู่ใกล้หมูเรารู้จักนิสัยของหมูอยู่ใกล้ลิงรู้จักนิสัยของลิงอยู่ใกล้ช้างรู้จักนิสัยของช้างอยู่ที่ไหนก็รู้จักอันนั้นถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้มิฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกมาแล้วนะเราควรอยู่ใกล้ท่านอย่างไหนอยู่ใกล้อุปัชฌาย์อย่างน้อย 5,000 ศามันมีเหตุผลอย่างนี้เรามีปัญญาไม่ใช่ว่าตรงนั้นภาวนาดีตรงนั้นภาวนาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันความคิดของเรากิเลสของเราน่ะถ้าหากว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเสียนาสนะพออยู่ในที่นั่นท่านพาทำตามพระธรรมวินัยนี่มีจิตอันน้อยอยู่ในป่าได้ไม่วุ่นวายแล้วสงสัยมาเลยฟังธรรม อยู่สบายพอควรตรงนั้นแหละอยู่แล้วไม่เสียจะได้เห็นท่านทุกวันในฟังธรรมมีประโยชน์มากอันนี้เมื่อหากว่ารวมมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นธรรมอยู่ภูเขาท
ทำมันอยู่ทะเลเนี่ยไปเถอะลองไปเถอะยังงั้นคนทะเลมันก็สงบกันหมดนี่อากาศมันดีนี่จะทำไงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนี่นะเราจะไปติดถิ่นอย่างนั้นดิพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดอยากให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัตินี่คือให้ความรู้เท่าถ้าความไม่รู้เท่าเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์มันแยกกันตรงนี้เองวิปัสสนากับสมถะนั้นทำไปเถอะทำสมถะไปเถอะมันถึงความสงบมันก็เป็นเองของมันหรอกต่อไปนั่นจะเห็นอะไรฝึกพิจารณาเอาคนที่มันสงบเอาจิตที่มันสงบมาพิจารณาอารมณ์นี่มันอยากจะวิ่งไปตามสิ่งที่ชอบไม่ชอบใจเมื่อจิตสงบแล้วท่านพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่เนี่ยแม้ตลอดนั่งสมาธิมันมีสุขเกินนะเนี่ยในใจกิเลสจริงๆก็นึกว่ามันแน่นอนมันจบเรื่องมันแน่นอนไม่แน่ตัวปัญญามีเรื่องไม่แน่ทั้งนั้นน่ะไม่แน่ทั้งนั้นมันจะถึงที่สุดขนาดไหนก็ช่างมันถ้าเอาละขนาดนี้อย่าไม่แน่ไว้ให้เราสำรองไว้อย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าไปไหว้ใจมันเลยเรื่องจิตใจนี่เรื่องอารมณ์นี่ดูกันไปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดต้นนี่ท่านเรียกว่าอย่าประมาทนี่ถูกของท่านเหลือเกินไม่รู้ว่าใครเขียนนี่เห็นแต่เป็นพระพุทธเจ้าอย่าประมาทถูกตั้งแต่ต้นจนปลายเลยทีนี้มันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าทำมาอยู่ตรงโน้นทำอยู่ตรงนี้ศึกษาแล้วจึงไปแล้วเปลี่ยนสถานที่พอสมควรให้มีครูบาอาจารย์ไม่ใช่มันเรื่องเล็กพูดง่ายๆให้เรามันพ้นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วคล้ายๆเลยสงครามนี้ไม่ตายกับมันรู้นับรองเจ้าของได้แต่ภายในของเจ้าของไม่กลัวแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่กลัวแล้วอย่างนี้ในใจของเราเสมอนะก็ต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องรู้จักอย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนั้นมันก็สบายอย่าทำไงมันอย่าพึ่งพรรษาสองพรรษาอย่าพึ่งว่าเอาแล้วอย่าพึ่งอย่าไปพึ่งบางทีกบฏก็มาพึ่งฟังพึ่งฟังก็เกิดเอาเกิดสังขารมันปรุงแต่งอันนั้นเป็นเกิดเทศกันวุ่นวายไปอีกแล้วเอาอันนั้นเป็นบ้าไม่ดูตัวอยู่แล้วนะนั่นก็เป็นบ้าไม่รู้ตัวอีกสารพัดอย่างแต่มันจะเป็นบ้านะบางทีมันไม่อยากจะพูดก็ได้บางทีมันพูดมากเกินไปก็ได้มันเอาพอดีไม่ได้ไม่พูดก็ไม่พูดมันเลยดีกว่าถ้ามันสงบดีมันไปแง่นั้นเนี่ยบางทีก็พูดมากจนเกินไปเสียหมดทั้งนั้นเนี่ยสถานที่พอดีมันข้ามไปข้ามมาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงให้หนักกับครูบาอาจารย์ไว้การพิจารณานั้นศีลสมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินี่อย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์เลยลัทธินั่นทำอย่างนั้นลัทธินี่ทำอย่างนี้มีศีลไหมมีภาวนาไหมมีปัญญาไหมมีสมาธิไหมนี่มีพระวินัยไหมนี่ดูตรงนี้นี่บางแห่งก็ไม่ต้องไม่ศีลไม่ต้องรักษามันเลยเรียนอภิธรรมไปเลยไม่ต้องยึดไปกันยังพูดกันไปยังไงก็ไม่รู้นะพวกเราทั้งหลายอย่าไปวิ่งมากเลยทำศีลให้มันดีกายวาจาให้มันเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเอานามโกวาทมาดูเท่านั้นแหละหนังสือนามโกวาทแล้วเนี่ยนักธรรมตรีแล้วเนี่ยมันครบชุดเท่านั้นเนี่ยเอามาอ่านเถอะเอามาดูเถอะวินัยท่านบอกอะไรให้มันกลัวในสภาพนี้ก่อนเถอะรู้จักเถอะนี่ไม่ต้องมากหรอกศีลก็ไม่ต้องมากถ้ามันหิริละอายเกิดขึ้นทำเป็นศีลหมดทุกข้อเราอย่าไปคิดอย่างอื่นให้มันมากการภาวนาในที่ประชุมโหมากอย่างผมตั้งไว้เวลาท่านนั่นตักน้ำสมัยก่อนกวาดวัดเวลาท่านนั่นกวาดวัดเวลาท่านนั่นทำวัดกันเวลาท่านนั่นขบชันอะไรกันอย่างเงี้ยนะพยายามทำให้มันได้เถอะภาวนาเป็น
ต้องระวังที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยระวังเดี๋ยวนี้มันพระมันมากจะฉันหมดจึงกราบพระจะไปอย่างนี้มันก็ยากได้ลดข้อปฏิบัติดังหน่อยหนึ่งแต่ไม่ลดก็คือจะลดให้มันดีขึ้นบางทีพระแก่ฉันจังหันช้าก็น้อยองค์บางองค์ก็ฉันจังหันมันช้าทุกวันนี้ผมไม่ฉันจังหันเสร็จแล้วพอสมควรก็เรียกว่าไอ้พวกฉันเนี่ยมันมากเสร็จแต่มันมากเหลือจะองค์สององค์อะไรเนี่ยบางทีผมก็ดันดังคังหรือบอกอาจารย์เดี่ยวดันดังคังไปกราบรีบเอาบาตรออกไปทำไปจัดคือไม่ต้องกลับมากราบพระอีกออกไปให้เงียบแต่ความเป็นจริงอยากจะให้มันเงียบออกไปจะเอาไปกติเราก็ได้ที่ไหนก็ล้างบาตรทำให้มันสงบอย่าไปล้างบาตรคุยกันอย่าไปล้างบาตรมีน้ำตากแดดอย่าไปคว่ำใส่คอนกรีตเขาก้อนหินเขาบาตรเราเนี่ยให้รู้จักรักษาแล้วก็อย่าไปคุยกันล้างบาตรเช็ดบาตรจะไปคุยกันไปถึงเรื่องไหนวุ่นวายไอ้ผมนั่งอยู่ทางต้นแถวนั่นอายโยมเขาแล้วเหมือนขี้เหล้าโวเวโวเวโวเวไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางทีจนได้บอกพระไปดูพระทั้งนั้นเขาทำอะไรกันนะอายเจ้านายเขามานั่งอยู่นั่นนะไม่รู้เรื่องทางนี้มันสงบทางนั้นมันวุ่นวายไม่ดีออกไปมันพ้นถ้าจะออกไปล้างเนี่ยมันดีเรียบร้อยรีบเข้ากติของเราทำเพียรไปเลยในเวลานั้นอย่าไปนั่งคุยกันในเสียประโยชน์เลยไปถึงกติเราเอาผ้าของเราตากแดดเก็บบาตรเดินจงกรมเดินจงกรมพอกีวรมันแห้งพอพรมันเลิกกีวรเราเก็บไว้จะพักผ่อนก็พักผ่อนจ้ะจะพักผ่อนถ้าจะ30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็พักผ่อนลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแถวๆนั้นเนี่ยกว่าจะยินเสียงระฆังท่านปึ้งเหมือนต้นเตรียมตัวเลยขึ้นไปกราบพระเลยมาเมื่อทำกิจวัดเสร็จแล้วจะกลับไปให้มันเสร็จทุกๆคนทำกิจของเราเสร็จส่งน้ำส่งท่ากลับไปถึงกติของเราขึ้นกุฏิไปก็กราบพระขึ้นก็กราบลงก็กราบกราบมันทั้งนั้นให้มันมีสติให้มันชำนาญให้มันอยู่ในสันดานจะพายบาตรแบกโกรธไปอยู่ในป่านั่งลงต้นไม้ต้นนี้กราบต้นนี้ไม่ได้หยุดฝึกบางคนก็เห็นบ่าวบ่กราบทั้งนั้นกราบมันทั้งนั้นมันไม่เป็นนี่จะทำไงมันฝึกอย่าไปกลัวมันทั้งนั้นเรามีความหมายทำอะไรเราทำมีความหมายฝึกไปนั่นให้พากันฝึกที่วัดเหล่านี้ตอนที่สองทำงานทำอะไรเป็นทนจะไปพูดกันเสียงดังมากเกินไปมีการโขบการชัดคุยกันเหมือนคนขี้เหล้ากินเหล้านี่มันไม่น่าดูมันไม่น่าฟังมันไม่ดีขนาดนี้ก็ปฏิบัติให้มันได้เถอะค่อยๆพูดกันอะไรต่ออะไรกันอย่างไปบิณฑบาตในบ้านผมผ้าดีเนี่ยไปบิณฑบาตสังวรสังรวมไปในบ้านเห็นพระเนนที่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องไปฉันในบ้านตรงนู้นดูเจ๊กดูจีนดูอะไรต่ออะไรวุ่นนะมันไปดูอะไรทำไมมองดูขนาดนี้ก็พอแล้วเนี่ยบางองค์ก็ต้องมองกันจนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันยิ่งกว่าไอ้คารวาสเขาเพราะว่าพระอยู่ในป่าไม่ได้เห็นนานแล้วเข้าไปในบ้านเห็นนอนเห็นนี่เลยตรึงตาขึ้นดูเดือเกินมันหิวมันจะเป็นเหมือนสุนัขมั้งเนาะอยู่ในตลาดไม่ค่อยเห่าหรอกเนาะเอามาไว้ในป่าเราสักหน่อยที่มันถูกลมพัดใบไม้ดอกเห่าตลอดคืนนะมึงตื่นเต้นอันนี้สำคัญระวังมากที่สุดไปบิณฑบาตนี่เดี๋ยวกลับมาก็ห่มซะผ้านั่นบางคนก็ดึงผ้านี่ขึ้นข้างเดียวนี่เดินมาคุยกันวุ่น
บางทีก็นั่งเรียงคู่กันยืนเรียงคู่กันคุยกันเรื่อยๆมาถึงวัดกรรมฐานหายหมดไม่มีเหลือแล้วมันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันพวกนี้ก็คุยอีกไม่ได้เรื่องอะไรภาวนาไม่เป็นเนี่ยถ้าจิตใจไม่สงบมันก็ไม่สังวรไม่สังรวมดูเอาก็รู้จักรู้จักไม่เป็นภาวนาไม่เป็นเสียหายมากต้องดูต้องดูเน้นกลางมาไหมล่ะเห็นกลางมาไหมนั่นแหละตัวสำคัญตัวหนึ่งไม่ได้ภาวนาหรอกเน้นเนี่ยไม่ได้ภาวนาหรอกเน้นกลางไปดูต้นนั้นไปดูนี่เท่านั้นแหละให้บริการน้ำแข็งนั่นดีโครม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 ตรงนั้นเนี่ยเงียบไปแล้วถึงเวลาทำเพียรนั่นไปคุยตรงนั้นถึงเวลานอนก็ไม่มีเวลาทำเพียรเนี่ยอยู่ไปเฉยๆอยู่ไปนี่ระวังพวกเราให้ระวังอย่าไปเอาตัวอย่างเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเดี๋ยวก็พังไม่วันใดมันหนึ่งก็พังไงมองดูก็รู้จักหรอกไม่ยากหรอกคนไม่รู้คนนี่ก็ลำบากเหมือนกันอย่าเข้าไปใกล้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้มักบางให้รู้จักประมาณพอสมควรให้รู้จักดูครูบาอาจารย์ดูหน่วยเหนือท่านทำพูดก็พูดอย่างสมณะเดินก็เดินอย่างสมณะฉันก็ฉันอย่างสมณะให้มันงามเถอะให้มันงามให้มันงามนุ่งห่มจีวรก็ให้มันงามเช่นว่าวัดประพงเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งรวมรวมรวมฐานมันยิ่งมากสมัยนี้เราถ้าหากว่าทิ้งข้อวัดปฏิบัติแล้วเสียหายไม่นานต้องช่วยกันช่วยกันในทุกอย่างมื้อเช้านี่แวะเข้าไปในกุฏิของใครอยู่ตรงนั้นเดินประตูเข้ามาเนี่ยบอกสุขุมเขานี่นี่กุฏิของใครไม่รู้สุขุมก็ไม่รู้เดินเข้าไปในส้วมโอ้โหปลวกมันกินจนพังหมดน่ะไม่เคยมีเอาไม้กวาดไปกวาดน้ำในส้วมก็ไม่มีปลวกกินทั้งนั้นทำไมไม่เอาไม้เคาะๆออกบ้างล่ะเขี่ยบ้างเอาน้ำสาดใส่บ้างให้ขี้ปลวกมันไหลออกไงกวาดรอบๆฐานส้วมทำไมไม่ทำฐานกติทำไมไม่ทำทำไมไม่ดูไอ้คนก็มีศรัทธาเขาสร้างให้เราอยู่มันยิ่งลำบากกว่านี่ไหมที่เขามามองเห็นมองเห็นเท่านั้นเขาก็พอใจเขาแล้วอันนี้คือปฏิบัตินี่กรรมฐานนี่ดูหรือไม่รอบครอบตรงนั้นเสียหายตรงนั้นจะไปที่ไหนอะไรก็ไม่พอคนคนนี้ไม่พอห้องส้วมเราต้องอาศัยอยู่นั่นแล้วต้องพยายามดูน้ำดูท่ามาแขกกันตุกะมาเอาบ่อกรองใหญ่ๆที่มันทิ้งอยู่ตามนั่นไปไว้กรองใส่ขันเทล้างเอาไว้นานๆกลัวตัวสัตว์มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้ปลวกมันกินกันเต็มป่ามันผมไปเคาะเคาะปลวกทั้งนั้นหลายครั้งเนี่ยผมไปเนี่ยไปถามนี่ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นปกติหลังใกล้ๆออกไปบ้านโยมชีเลยเนี่ยลานวัดทำไมไม่กวาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะมันสกปรกนั่นน่ะห้องส้วมนั่นน่ะทำไมไม่ทำไม่รู้ว่าดับตากันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ไปดูเท่านี้แล้วก็โอ้ยมันเห็นใส่หมดปฏิบัตินี่เราไม่จะมีอะไรมากตอนกลางคืนตอนเช้าตอนบ่ายนะแล้วได้ไม่ขวดต้องไปขวดกติเราจะต้องไปเช็ดอันนั้นอันนี้ก็เกิดประโยชน์นั่นน่ะดีกว่าจะไปคุยกันอยู่อย่างอื่นนั่นน่ะให้มันเสียประโยชน์เรานั่นน่ะว่างๆเราทำมันได้นะให้สะอาดกติเล็กๆส้วมเล็กๆทำให้มันใสสะอาดก็ได้ในส้วมสกปรกภูมิมามทั้งนั้นท
ทำไมถึงพากันฝึกทำกันอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอามงคลทั้งนั้นไม่เป็นมงคลเนาะนี่ถ้าทำอย่างนั้นมานั่งหลับตาสมาธิไม่รู้จะนั่งเอาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันส้วมไม่ล้างไม่สะอาดเลอะเทอะมันไม่สมควรแล้วไปดูกติใครๆมีปวดลานวัดมีทางเดินจงกรมกติก็สะอาดห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีพวกสะอาดไรองค์นั่นนะภาวนาเป็นไม่เป็นก็จะเป็นต่อไปให้พากันดูสิส้วมแล้วส้วมสักเม็ดหนึ่งต้องกวาดออกไปไม้พวกมันเข้ามากินเข้าไปสร้างมาถึงสักปีสองปีสามปีมันต้องมาอยู่ปีเดียวสองปีมันเลือดเทอะหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็มีกติที่ไม่มีกุญแจแหละเดี๋ยวนี้ผมสมัยก่อนผมไปเที่ยวต้องมีกุญแจใส่กระเป๋าไปเลยกุญแจที่เขาให้พระกรรมฐานอคันตุกาไปเขาไม่มีกุญแจหรอกไปใช้กับไปดึงกุญแจเขาดึงใส่ยูเขาเอาไปแจเขาไปอะไรวุ่นเนี่ยเขาไม่ให้หรอกต้องเอากุญแจเราไปแต่เคาะไปต่อเอาอย่างนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแจ้ให้ไม่ได้แล้วไปทิ้งคันตุกะบางทีไปเอาไปเลยบางทีเอาเรื่อยไปตัดกันวุ่นวายอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยต้องควรต้องพิจารณาม ันบาปนี่นะไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้านะเรื่องเราทำอย่างนั้นเรื่องพระเทวทัตเรื่องไม่รักษาเสนาสนะไม่รักษาห้องส้วมไม่รักษาที่อยู่ที่อาศัยนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนั่นมันไม่เรื่องหยาบเหลือเกินเรื่องหยาบคายมากที่สุดให้พระการเข้าใจท่านอยู่ที่ไหนอาการตุกะมาก็ดีไปที่อื่นก็ตามเราไปอย่าไปทำอย่างนั้นจงทำให้มันสะอาดเวทจักรีเขาให้อาศัยก็ต้องทำให้มันสะอาดกติวิหารเขาให้อยู่อาศัยก็ต้องทำมันสะอาดให้มันคุ้มค่าเมื่อไปก็ไปขออยู่เมื่อจะไปก็เช็ดต้องล้างต้องทำให้มันสะอาดจัดของเครื่องเสนาสนะถวายท่านผมมอบเสนาสนะให้ผมจะไปอีกให้มันดูเรื่องอันนี้ไปก็ไปมันวุ่นวายกันเรื่อยๆไปไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีโดยมากไปเที่ยวกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตายเลยเก็บหอมรอมริบค่ารถค่าลาเข้าไปได้แต่สี่องค์ห้าองค์ไปมันน่ารังเกียจเหลือเกินก็ว่าภาคอีสานนี่โกโลโกศูนย์พระทุกข์พระยากพระลำบากส่งค่ารถค่าเรือให้สี่องค์ห้าองค์ไปบ่อยเลยสับเปลี่ยนกันไม่ได้ขาดแต่ละวันเลยไปองค์นี้ไปวุ่นวายถ้าไปอยู่ในนั้นทำจิตอะไรช่วยเจ้าอาวาสช่วยในที่อยู่ก็ยังดีนะมันก็ยังดีนะยิ่งไปทำลายสบู่เอ้ยไม่สีฟันเอ้ยแปรงสีฟันเอ้ยผ้าเอ้ยใช่มันครึ่งเดียวเนี่ยทิ้งมันเกลื่อนกาดอยู่ตามนั่นน่ะอยากไปเที่ยวทำไมเที่ยวไม่เป็นเที่ยวไปทำไมเที่ยวไปวุ่นวายคนอย่างนั้นผมไปผมไม่ได้กวนใครแล้วถ้าจะไปผมก็ไปเดินไปทำไปใครอยากจะช่วยค่ารถเขาก็ช่วยไปรับตามเรื่องก็ไม่มีช่วยแล้วก็เดินแล้วไม่มีธุระเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ได้แล้วนี่วุ่นลำบากผมไปเห็นเนี่ยก็เห็นลำบากไปเที่ยวเล่นเฉยๆนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์ในศาสนาเนี่ยไม่สำคัญต้องมีธุระไปหาครูบาอาจารย์ขัดข้องอะไรศึกษาอะไรช่วยอะไรเงี้ยมันดีเนี่ยกว
ูไปนั่นมึงก็ไปนั่นกูอยากไปนั่นมึงก็ไปนั่นไปอันนี้อันหนึ่งเหตุเรามันจะเสียหายนี่วัดเราเสียแน่นอนต้องเสียอันนี้อันหนึ่งเป็นสิ่งที่จะเสียหายในการต่อไปนี้ฉะนั้นผู้ที่มาบวชใหม่นี่ก็ให้อยู่ไปฝึกไปต่อไปผมจะพยายามรวมที่พระที่พอสมควรอยู่ด้วยกันในหลายองค์พอจะได้ช่วยกันตั้งรากฐานใหม่ตั้งรากฐานใหม่ไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะถ้าบวชก็มาเป็นชุดเดียวกันอย่างเงี้ยผ้าขาวหลายๆมาบวชก็จะเดินดีถ้ามาสลับก็เนนเก่าพระเก่าที่ไม่รู้เรื่องเสียหายเลยพระเก่าเนนเก่านั้นจะพาให้เสียนี่เก่าไม่สะอาดเก่าสกปรกอ่ะเสียบ้านนั่นกับคุณโสมมาเหมือนกันเนี่ยผ้าขาวมาต่างหลายๆก็ดีแต่ว่าเขามาหาเนียนสององค์เสียหายไปหมดเนียนมันฝึกเนียนเก่าอ่ะเก่าไม่สะอาดอยู่ในนี่ผมก็สังเกตในเหมือนกันโดยมากไอ้พระใหม่ๆเนียนใหม่ๆเขามาเราฝึกเราได้นี่นะไอ้คนเก่ามันไม่ทำคนเก่ามันเป็นหัวหน้าก็เสียหมดเท่านั้นมันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวมันเสียหายถ้ามันคลุกคลีกันหลายมันเป็นเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างท่านอาจารย์เปย์เนี่ยเห็นไหมล่ะหลายพรรษามันจวนจะตายแล้วทำไมมันเป็นได้อย่างนั้นเนี่ยก็เพราะการคลุกคลีกันนี่เองไม่ต้องปฏิบัติคลุกคลีกันอยู่อย่างนั้นนอนกอดกันเกี่ยวกันกติลังหนึ่งนอนสององค์สามองค์วุ่นวายเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้รักษาไปเถอะระเบียบนี่นะครูบาอาจารย์รักษามาถึงขนาดนี้เราจะทอดทิ้งมันทำไมเราพยายามช่วยพยุงต่อไปดิแล้วใครจะมาทำอย่างนี้ล่ะต่อไปนั้นถ้าเราไม่ทำกันใครจะทำกันมาช่วยเสียหายเนี่ยนี่ไม่นานถ้าครูบาอาจารย์รุ่นนี้ตายหมดนะหมดต่อไปกระลอกกระแตจะเหลือก็ไม่รู้นี่เพราะเราไม่รู้เรื่องทรงไว้พยายามทรงไว้พากันมีศรัทธาดีๆปฏิบัติเสียหายเดี๋ยวนี้เสียแล้วผมไปดูไปนะมันเป็นไปไม่ดีบางองค์ก็ดีกไปท่านน่ะเราจะทำประโยชน์ส่วนรวมก็ดีกไปแอบไปอยู่กับเขากับเพื่อนเขาเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกจะไปภาวนาก็ไม่ภาวนาหรอกบางทีก็ไปวัดอื่นก็จะช่วยการงานเขาก็ไม่ช่วยไปอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่ติดต่อก็โยมคนนั่นติดต่อกับคนนี้ก็ไปนั่นไปเพราะมิตรเนี่ยมันขาดทุนทั้งนั้นเรื่องดีๆไม่ค่อยเอามาพูดให้ฟังหรอกเรื่องไปทำข้อวัดเนี่ยมันเสียหายทั้งนั้นโดยมากแต่ไม่ทุกคนหรอกแต่มาอยู่กับเราแล้วก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้มันไม่ถนัดใจโจรมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยได้หรอกมันกลัวแอบไปหาทำอยู่คนอื่นก็นู่นไปตามเรื่องมันไปในทำนองนี้ไม่ใช่ว่ามันแสวงหาพระธรรมยังไงมันเป็นในทำนองนั้นการเสพเมถุนการขโมยของนี่เป็นต้นมินต่ออันตรายเป็นสิกขาบทที่มันหนักที่แก้ไขไม่ได้เป็นไปเสียจากพระไปอันนี้เราก็คงรู้จักกันได้อันที่สองที่เป็นอาบัติหนักแก้ไขได้คืออาบัติสังฆาทิเศษพวกเราทั้งหลายซึ่งไม่รู้จักละเมิดบ่อยนักอันนี้เป็นที่ปฏิบัติของเราเช่นว่าองค์กำเนิดที่มันกดแข็งขึ้นมานั่นเนี่ยเรามีความกำหนัดมันซะไปจับไปกำไปทำอะไรมันหลายๆอย่างทำไมหาความสุขหาความสุขให้มันบ้วนน้ำลายออกมาแล้วก็มีความสุข
บวชวันนี้ก็ไม่พออีกเดี๋ยววันหลังบวชอีกนี่เป็นนิสัยอันนี้เป็นกามอันหนึ่งอันนี้จงประกันรักษาเองต่อไปถ้ามันเกิดเป็นขึ้นมาแล้วก็ลำบากกระสงทั้งหลายให้คอยระวังสังวรสังรวมต่อไปนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างนั้นต่อนั้นไปเป็นเรื่องประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของพวกเราเองวันนี้ก็นับว่าการบรรพชาอุปสมบทสำเร็จลงด้วยสงฆ์พร้อมกันไม่มีการที่บกพร่องประการนี้ฉะนั้นให้ถือว่าเป็นกลุ่มสหธรรมิกโดยกันให้มีความรักใคร่กันให้มีความเมตตากันสงเคราะห์กันถึงแม้ว่าเราอยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่คนละแห่งละหนก็ดีก็ให้ใจให้มารวมที่ธรรมะของพระพุทธองค์ว่าก็เป็นอันเดียวกันทั้งนั้นรูปร่างสันฐานวรรณะไม่มีอะไรแปลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เราต้องการจิตใจให้มารวมเป็นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถึงแม้จะอยู่ต่างภาษากันก็ต่างเถอะไม่รู้จักภาษากันให้มันรู้เรื่องกันพูดกันไม่ได้มองดูหน้าดูตากันรู้เรื่องกันจิตใจก็สบายนี่ค่อยๆไปด้วยกันก็เป็นสมณะกลุ่มเดียวกันฉะนั้นจึงมีความรักใคร่เมตตากันทุกท่านมีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นพูดกันดีๆทุกท่านให้ความเห็นกันดีๆว่าผมรู้อย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ฟังรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแนะนำคำสอนธรรมะถึงผมให้ธรรมะก็ดีพระภากโรให้ธรรมะก็ดีสันตะคิดตัวให้ธรรมะก็ดีท่านให้ฟังไว้ท่านนี่เป็นผู้ฟังฟังเฉยๆอย่าไปพุ่งว่าอันนั้นดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วเราอย่าวิ่งตามมันทางโน้นทางนี้เราพยายามดูแต่ผมเข้าใจว่าตามความพิจารณาอะไรที่มันวิ่งอะไรที่มันวิ่งเป็นวงกลมมันเร็วที่สุดนะมันจะวิ่งตามมันไม่ทันนะเราต้องอยู่เฉยๆจะดูให้มันวิ่งตัวเราไม่ต้องวิ่งกับมันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเราดูเฉยๆเรามันมารอบเรานั่งอยู่ทีเดียวก็หมายความว่าจิตของเราหยุดเมื่อจิตของเราหยุดแล้วรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกได้หลายอย่างถ้าวิ่งตามมันเนี่ยไม่ทันถ้าหยุดแล้วทันอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ฟังด้วยความเคารพฟังไปอารมณ์เราฟังไปก็เพราะพระพุทธเจ้าของเรานะท่านสอนมาให้ตรงไปเนี่ยอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ท่านให้ตรงถ้าก็เห็นถูกมันก็ถูกอยู่นี้ถ้าผิดมันก็ผิดอยู่นี้อย่างนี้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นในความเห็นของเราที่เกิดขึ้นมาในใจของเรานี้มันก็เป็นความเห็นนั่นหนึ่งในความจริงใครๆก็ยังไม่รู้จักเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสังรวมวางไว้อย่าเข้าอย่าพึ่งเข้าใจข้างโน้นอย่าพึ่งเข้าใจว่าข้างนี้ให้ดูเฉยๆกูมีปัญญาต่อไปมันจะเกิดความรู้สึกมันจะมีปัญญาขึ้นมันจะไม่วิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นคำสอนที่สุดของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้วางท่านให้วางกรรมแล้วก็วางกรรมแล้วก็วางกรรมมันรู้แล้ววางอย่างนี้ผลที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็ต้องวางถ้าเรารู้ในใจของเราทุกอย่างเมื่อเรารู้แล้วรู้แล้ววางนั่นถูกอ่ะรู้แล้วไม่วางไม่ถูกอ่ะนี่ของฉันนั่นของฉันนั่นของเราไม่ถูกวาง
รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้ววางเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคนว่าหมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือหมดไม่มีเหลือหมดไม่มีเหลือมันมีแล้วก็ต้องให้มันหมดไม่มีเหลือเดี๋ยวมันสิ้นที่ท่านเรียกว่าขีณาสวะเป็นผู้สิ้นจากอาสวะให้ความดีรู้ก็วางให้ความชั่วรู้วางอย่าไปติดทั้งสองข้างนี้ถ้าเราไปติดอยู่ข้างนี้ไปติดอยู่ข้างนี้มันก็เป็นเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีปัจจัยอย่างนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าเราเกิดพระพุทธเจ้าท่านมาเกิดถ้ามีเกิดขึ้นมันเป็นเหตุให้เกิดมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันเกิดขึ้นมาเกิดแล้วมันก็ต้องตายเรามองไปรอบๆทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้คนตายมีแต่คนเกิดทั้งนั้นน่ะมันตายไอ้คนไม่เกิดไม่เคยเห็นตายนี่ให้เข้าใจอย่างเนี้ยจะไปมองดูอื่นไกลอะไรที่มันเป็นเหตุมันมีผลอะไรมันเป็นเหตุแล้วมันเป็นผลนี่มันก็เป็นโลกีวิสัยอยู่อย่างนั้นมันมีเหตุมีผลก็เรียกว่ามันมีเกิดแล้วมันมีตายมันมีสุขมีทุกข์มีเกลียดมีรักอยู่เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นโลกเนี่ยเราน้อมกลับไปตรงนั้นนี่ผลที่สุดคำสอนของพระให้หมดรู้เหตุก็วางเหตุรู้ผลก็วางผลไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่นอกเหตุเหนือผลนั่นนอกเกิดเหนือตายนั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่มันสิ้นมันหมดตรงนั้นก็ไม่มีอะไรจิตใจแล้วก็สงบจากเหตุผลสงบจากความเกิดตายสงบจากความสุขทุกข์อยู่ในความสงบอย่างนั้นไม่มีเหตุผลอะไรตรงนั้นถ้ามันนอกเหตุเหนือผลแล้วที่สุดนี่เรามุ่งไปตรงโน้นที่เราปฏิบัติกันนี้เรามุ่งไปตรงโน้นมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแค่นี้ต่อนั้นที่เราปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเราที่จะเดินทางต่อไปเป็นเรื่องของเราท่านบอกแค่นี้ท่านมีเรือลำหนึ่งแล้วก็มีพายเอาให้เราท่านก็ปล่อยให้เราทั้งเรือทั้งพายแล้วก็ปล่อยให้ถ้าเราจะพายไปเรือมันก็วิ่งถ้าเราไม่พายไปเรือมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเรามิฉะนั้นผมจึงเป็นอุปัชฌาย์ของพวกท่านทั้งหลายวันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์สวดทั้งหลายวันนี้เหมือนกันเพื่อประกอบสิ้นส่วนทั้งหลายให้มารวมเข้ากันให้เป็นพระให้ตรงเข้าไปสู่ความสงบทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรเราอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยความสมัครคีอยู่ด้วยความสงบอย่างนั้นมีอะไรก็อย่าไปมองกันในทางที่มันผิดจิตใจของเรานี้เป็นเครื่องวัดว่าพระพุทธเจ้าว่าทำจิตใจของเราให้สงบในทุกข์เกิดถ้าใจเราเป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระใจมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นร้อนมันเดือดร้อนกระวนกระวายอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราบวชเป็นเนนเมื่อเราบวชเป็นพระก็คือคนเก่าอ่ะไม่ใช่คนอื่นเนาะคนเก่าอ่ะเป็นนาคก็เป็นคนคนนี้เป็นเนนก็เป็นคนคนนี้เป็นพระก็เป็นคนคนนี้คนเก่าไม่ใช่คนอื่นเป็นคนเก่าเป็นคนเก่าไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นอย่าพึ่งไปสำคัญตัวว่ามันเป็นโน่นเป็นนี้ของเก่าที่เราปฏิบัติของเก่าเพราะฉะนั้นเหมือนเราทุกรุ่นทุกรูปทุกนามที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าพูดตามความจริงแล้วนะไม่มีไทยไม่มีฝรั่งมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านั้นไม่มีอะไรเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมมติขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มารวมอยู่กันนี้ให้มีความเมตตาจิตสม่ำเสมอ
รักกันโดยธรรมะอย่ารักกันโดยโรคซึ่งในเวลานี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนฝรั่งซึ่งอยู่คนใดแดนที่มารวมกันได้อย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งให้ประชาชนในกลุ่มชนนี้ดูอย่างพวกท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาบวชในเมืองไทยนี้นี่นะก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งมีการปลูกศรัทธาคนไทยให้มีความเริ่มใสในพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้เมืองไทยเดี๋ยวนี้มันจะเสื่อมไปแล้วอย่างที่มหาพระจะค้นหาธรรมะอย่างแท้จริงก็ไม่มีมาขอเหรียญกับหลวงพ่อมาขอนำมนต์กับหลวงพ่อมาขออะไรอะไรแต่ไม่เนี่ยไม่ดูเรื่องเท่านั้นเนี่ยอย่างมากก็เอาอาหารดีๆมาถวายให้เราฉันได้บุญหลายไอ้ธรรมะแท้ๆนั่นมันกลายไปไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะปฏิบัติกันอย่างนั้นในเวลานี้โลกจะกำลังเป็นอย่างนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเราอยู่คนในประเทศในมารวมกันอยู่ที่นี่มันก็เป็นของแปลกเหมือนกันนั่นจะมีความภูมิใจประชาชนทั้งหลายเห็นพวกท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในเมืองนอกมารวมกันอยู่ในเมืองไทยมาฉันข้าวเหนียวก็ได้มาพูดภาษาไทยก็ได้มาพูดภาษาลาวก็ได้มาอยู่ที่ทุกข์ยากลำบากก็อยู่ได้อย่างนั้นผมจึงพูดว่าเมื่อไปกรุงดันดอนไปนอกว่าพวกท่านนี่จะต้องไปทำล็อกเตอร์บัตรน้องประพงศ์เหมือนกันไปทำด็อกเตอร์บัตรน้องประพงศ์คือเปลี่ยนผมมีความรู้สึกว่าพวกท่านทั้งนั้นตายไปแล้วคืนมาตายแล้วคืนมาคือมาพบปรับตัวเขาในอากาศกับอาหารสารพัดอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็มีความอุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคอันนี้มาแม้ตลอดถึงคำพูดนะด้วยขานหน้าเป็นต้นบวชได้ในพุทธศาสนานี้ก็เรียกว่าน่าเรื่มใสและพยายามเป็นไปได้อย่างนี้มิฉะนั้นพวกเราทุกๆกลุ่มทุกๆเราผมเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ที่สวดนั่นก็เป็นอาจารย์ของเราทั้งหลายอย่าลืมกันให้มีความเคารพคารวะคณะสงฆ์ทั้งหลายที่มารวมกันอยู่นี้มีความสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบุญอันเลิศเป็นบุญอันประเสริฐมิฉะนั้นต่อนี้ไปขอพวกท่านทั้งหลายจงไปสังวรจงไปสังรวมประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราอยู่ร่วมกันไปก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปให้ความดีความชั่วทำเอาเองอกตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกนะไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เราถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงอยู่เป็นสุขด้วยสันติธรรมให้บรรลุคุณธรรมมันยิ่งขึ้นไปอยู่กันด้วยความสงบสุขในวัดหนองประพงนี้ฉะนั้นซึ่งบวชมาแล้วโดยมาก เราจะเที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนเราก็ต้องศึกษาอุปัชฌาย์ศึกษาอาจารย์เพื่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเราจึงขอนิสัยถ้าเราไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอะไรสารพัดอย่างมันก็ลำบากเหมือนกันไม่ค่อยจะดีพวกเราทั้งหลายก็ไปมาบ้างแล้วไปนู่นไปนี่ตามสาขาทั้งหลายนี้แล้วก็มารวมปฏิบัติก็ให้ไปโดยมากอยู่ในอารักขาของพ่อแม่ของกฎเกณฑ์ซึ่งว่าเราขอนิสัยนั้นให้มันได้นิสัยซะก่อนเป็นภิกษุเก่าก็เรียกว่า5 พรรษา5 พรรษานี้เรามีหูก็ต้องได้ฟังศึกษาเราเรียนจนพอสมควร5 พรรษานี้พระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระเก่าหรือเป็นพระที่ควรฝึกได้หรือเป็นพระที่เรียนรู้พอรักษาตัวคุ้ม
อย่างนั้นท่านจึงให้จัดว่าเป็นพระเก่าฉะนั้นถ้าใครแอบอยู่ครูบาอาจารย์ไปแล้วก็กลับมาศึกษาไปแล้วก็กลับมาศึกษาเอามารวมสิ่งทั้งหลายเข้าอันเดียวกันนำมาศึกษากันอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไปถึงเมืองนอกที่บ้านเราทั้งหลายนั่นนะที่เมืองเราทั้งหลายในนี้กำลังมันจะออกไปจะเป็นประโยชน์เหลือเกินไอ้ความจริงของพุทธศาสนาดึงดูดจิตใจคนไทยจิตใจเมืองนอกทั้งหลายมารวมเป็นกลุ่มอันเดียวกันได้มันเป็นของแปลกอยู่เหมือนกันฉะนั้นจงประกันตั้งอกตั้งใจบัดนี้เป็นพระเป็นพระสมมุตินะเป็นพระสมมุติจะเป็นพระจริงๆมันไปทำเองเป็นเองนั่นต้องสังวรทั้งรวมต่อไปตอนนี้วันนี้ก็มีเวลาพอสมควรในการนิมนต์กราบอนุสาสน์นะเรียบๆเรียบๆรับอนุสาสน์นะ